แอปเสร็จก่อนหลอกข้าม1 2วางโอเคอ่ะมีครับกับการมาร่วมแข่งขันบาสในวันนี้นะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้ยมันรู้สึกแบบได้กลับมาแข่งอีกครั้งรู้สึกสนุกมากแล้วก็ได้เจอแบบพวกทีมเก่ารุ่นพี่ที่เล่นบาสแบบด้วยกันประจำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาร่วมงานที่อันเดอร์เมอร์แห่งนี้ครับแอนดี้พี่พลังของเราวันนี้โอ้โหชุดเดี๋ยวก็ตอนแรกมองไงตอนแรกแบบรู้สึกว่าคือวันนี้ผมไปถ่ายงานมาแล้วก็เพิ่งกลับมาถ่ายแต่เช้าแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบวันนี้จะมีแรงหรือเปล่าแต่เล่นไปเล่นมาก็แบบมันสนุกไงก็เลยแบบอย่างที่เห็นคืออันนี้ยังไม่จบเนาะนะตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วก็มีเวลาเหลือก็จะไปร่วมกิจกรรมแต่ถ้าแบบไม่ทันก็ไม่ได้สะดวกเดี๋ยวก็รอใช่รอดูแต่เราก็เต็มที่ดูแบบแฮปปี้ครับแฮปปี้ชอบเล่นบาสอยู่แล้วใช่เวลาท่าทางแบบแฟนคลับก็ปรี๊ดสนั่นไม่พอใจเยอะมากใช่ครับครับโอ้ยังไงบ้างเลยดีอะไรนะซัพพอร์ตเราแบบใช่รู้สึกแบบโหดีใจมากเลยที่เขามาหาแล้วก็มาหาเยอะมากวันนี้คือจริงๆถ้าแบบสนามใหญ่กว่านี้น่าจะเต็มใช่แบบรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยได้มาเจอทุกคนครับผมอย่างวันนี้ก็มีแบบแฟนครับเริ่มมาร่วมใช่แบบแฟนอ๋อก็คือจริงๆอ่ะเคยร่วมงานกับเดิมเมื่อมาแล้วก็รอบนี้มันเป็นแคมเปญที่เขาแบบให้ความสำคัญที่แบบเหมือนเป็นงานใหญ่เหมือนประจำปีมั้งครับสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้เชิญผมได้เข้าได้กลับมาร่วมงานกับอันเดอร์เมย์ครับอ้าวฝากแฟนคลับเชียร์เชิญหน่อยเพื่อจะมีแข่งกับแชมป์มาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่ามีแข่งอีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามครับผมก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะกลับไปซ้อมบาสไปฟิตร่างกายแล้วก็กลับมาแข่งให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งครับผลงานของเราหน่อยตอนนี้มีหายอะไรอยู่บ้างก็ตอนนี้ครับมีเรื่องที่ปิดกล้องไปแล้วก็คือเรื่องดูทับซ้อนแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังถ่ายเรื่องรักท่วมทุ่งแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ต่อไปอยู่ครับก็งานค่อนข้างเยอะละครตอนนี้มีเรื่อยๆแสดงเยอะขึ้นไหมครับก็มีเยอะขึ้นครับเรื่อยๆเลยครับช่วงงานคู่กับน้องอะไรก็มีครับมีเรื่อยๆเหมือนกันเป็นอะไรยังไงครับมีเป็นอะไรแฟนมีตหรืองานอ๋อมีเป็นแฟนมีตที่ต่างประเทศแล้วก็มีน่าจะมีโปรเจกต์ต่อไปเลยครับต่างประเทศตอนนี้ที่วางไว้มีประมาณที่รู้ครับมี2ประเทศก็คือพนมเปญกับเวียดนามตอนนี้เราเตรียมฝั่งพร้อมการพิเศษแล้วครับผมก็เตรียมเห็นเบรกดาวที่ต้องโชว์ที่ต้องทำอะไรในการร่วมกิจกรรมกับเขาแล้วฮะเห็นแล้วฮะก็เตรียมตัวใช่ก็รอแต่ละรอเจอมีครับแบบว่ามีแบบเชิญชวนเป็นภาษานั้นครับหลายคนก็ชื่นชมว่าน่ารักก็พูดยากไหมจริงๆไม่ยากนะครับแต่ก็เหมือนเราพูดแบบภาษาต่างภาษาที่ไม่ใช่ภาษาตัวเองอะไรเงี้ยใช่มันก็คล้ายๆประมาณนั้นจริงๆไม่ยากครับอย่างเวียดนามกับพม่าเวลาเราไปที่โน้นเราต้องฝึกไหมครับภาษาว่าจะตายหรือพูดอ๋อจริงๆแบบไม่ได้โปรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็แบบรู้ว่าคำทักทายคำสวัสดีคำขอบคุณคืออะไรอะไรเงี้ยหรือเตรียมเพลงอะไรเป็นภาษาเขาไหมจะมีก็รอติดตามรอเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวรอติดตามใช่ฮะอ่างล่าสุดน้องเขายังไงเขาซนหรืออะไรอ๋อไม่ก็เหมือนเป็นอุบัติเหตุแหละอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั่วไปเราก็เลยแซวน้องเขาหน่อยครับผมเราให้กำลังใจหรือบอกให้อะไรยังไงเขาไม่ได้ถ่ายเร็วเปล่าไม่โอนเงินจ้าอ๋อก็มีแบบว่าเฮ้ยแบบน้องเขาก็วิดีโอคอลมาอะไรเงี้ยคือตอนแรกวิดีโอคอลไปก่อนแล้วน้องไม่รับน้องก็วิดีโอคอลกลับมาแล้วก็โชว์อะไรให้ดูอย่างเงี้ยก็แบบก็ตลกดีเราได้เห็นแผลน้องตอนนั้นไหมไม่เห็นน้องน่าจะไม่ถ่ายให้ดูแต่รู้ว่าจะแบบเจ็บพอใช่พอน้องเล่าว่าเหมือนน้องเย็บด้วยก็น่าจะลึกอยู่มีห้ามมีอะไรเขาไหมให้ระมัดระวังเวลาเข้าครัวตอนอะไรพวกเนี้ยไม่ก็จริงๆก็บอกทุกอย่างเวลาแบบทำอะไรก็ต้องแบบระวังตัวหน่อยอะไรเงี้ยเพราะแบบเราต้องใช้แบบร่างกายในการทำงานอะไรเงี้ยครับแม่ห่วงแต่ก็แซวแรงเนาะก็แซวติดแซวเคยจะไงใจกันเลยหรือบีมว่าเออดื้อนะแต่จะทำไปปล่อยมัดอะไรอย่างงี้เออใช่แซวแซวเฉยๆแต่ไม่ปล่อยหรอกก็รักกันนะทำไมให้ฝากหน่อยติดตามผลงานของบีมหน่อยครับครับผมก็คอยติดตามด้วยครับผลงานในช่อง3ครับเร็วๆนี้ครับก็จะมีประกาศแบบออฟฟิเชียลอีกทีนึงครับผมก็
มีงานคู่กับน้องปิงด้วยเป็นแฟนมีทแล้วก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปครับก็รอติดตามเหมือนกันนะครับผมเราประกาศเนาะใช่เราประกาศขอบคุณพี่นิชาครับขอบคุณครับผมมองกล้องน้อยไปหรือเปล่าให้ดูอะไรนะเหนื่อยยังไม่หยุดไหลเลยคือแบบที่เป็นสุดยอดเนาะพูดไปที่จริงมันได้กี่รูปของเราอะไรนะได้กี่รูปนักความนี้ทั่วไปแต่ลีลาคือดีมากก็ยังมีทรงอยู่กระโดดได้สูงมากครับถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปก่อนช้อนระดับทีมชาตินะครับยิงได้ให้ลองมือ2ทีเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนโตดสุดยอดโอ้โหสุดยอดวางทีมเยอะเลยเบรกแล้วเปลี่ยนตัวเลย3คนนะครับยัดห่วงด้วยซ้ายโอ้โหเอาครับเดี๋ยวเราได้โชว์กันอีกเยอะเลยโอ้โหเนี่ยครับอยากจะให้ดูรองเท้าของพี่อาร์มันเป็นคนคุมทีมนะครับรันเพลย์ตกหลอกทิ้ง3ทีในสเต็ปกลับมาบุนพลิกมีสองห้ามีสอง